มะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของไทยรองลงมาจากทุเรียนลำไยและมังคุดซึ่งในประเทศไทยมีมะม่วงมากกว่า170สายพันธุ์ที่มีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างลักษณะและรสชาติแต่มะม่วงที่เป็นที่นิยมสำหรับการค้าและการส่งออกและมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของไทยนั้นได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงแรดมะม่วงโชคอนันต์และมะม่วงมหาชนกค่ะโดยประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตมะม่วงแต่ละสายพันธุ์จำนวนทั้งสิ้น 913,788.60 ไร่ให้ผลผลิตรวม 902,485.57 ตันโดยพื้นที่ที่ปลูกมะม่วงมากที่สุดคือภาคเหนือจำนวน 423,829.27 ไร่รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 173,673.52 ไร่ภาคตะวันตก142,321.31 ไร่ภาคกลาง 61,570.71 ไร่และภาคใต้ 4,826.15 ไร่ค่ะหากดูข้อมูลจากสำนักงานสถิติการส่งออกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้อนหลังไป5ปีมะม่วงติด1ใน10ผลไม้ไทยทั้งปริมาณการผลิตและมูลค่าการส่งออกเลยค่ะแม้ว่าไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่กลับพบว่าเมื่อปี 2564 ถือเป็นปีทองของการส่งออกผลไม้ไทยทำให้การส่งออกมะม่วงยังขยายตัวได้ดีซึ่งภาพรวมของการส่งออกสินค้ามะม่วงและผลิตภัณฑ์มีปริมาณการส่งออกรวมทั้งสิ้น 117,657 ตันคิดเป็นมูลค่า 4,602.67 ล้านบาทโดยมะม่วงสดมีปริมาณการส่งออกมากที่สุด 87,260 ตันมูลค่าการส่งออก 1,953.15 ล้านบาทโดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ10อันดับแรกได้แก่มาเลเซียเกาหลีใต้เวียดนามญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์จีนรัสเซียลาวและเมียนมาค่ะแล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่ามะม่วงควรกินตอนผลดิบหรือผลสุกแบบไหนกินแล้วอร่อยกว่ากันหากพูดถึงมะม่วงนะคะหลายคนก็อาจจะรู้สึกเปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพราะไม่ว่าจะกินตอนผลดิบหรือสุกก็ให้ความอร่อยไม่แพ้กันเลยยิ่งเป็นมะม่วงสุกด้วยแล้วก็เชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะด้วยรสชาติอร่อยหอมหวานมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมมะม่วงน้ำดอกไม้ถึงได้รับความนิยมจากคนไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ